เรื่องงงๆของเงินเดือนที่หลายคนอาจสงสัยชื่อเงินเดือนแต่มีลักษณะคล้ายเงินทอนมากกว่าเงินเข้าปุ๊บจ่ายบินปั๊บสิ่งที่เหลืออยู่นั้นชวนให้เศร้าจนไม่อยากเรียกว่าเงินเดือนชื่อว่าเงินเดือนแต่ใช้ได้ไม่เคยถึงเดือนบางคนเลยตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นเงินอาทิตย์แต่รู้ไหมที่เป็นแบบนี้อาจเป็นเพราะเราไม่ได้ใส่ใจกับการใช้เงินให้มากพอทำให้สุขภาพทางการเงินไม่ดีจนเป็นโรคซับจางถึงเวลาที่เราจะต้องฉลาดคิดฉลาดใช้เริ่มจากหลักง่ายๆออมให้ได้ 20% มาควบคุมรายจ่ายบริหารรายรับปรับสุขภาพการเงินให้มีเหลือเก็บเริ่มด้วยส่วนแรกส่วน 20% ของรายรับให้เราคิดไว้เสมอว่าต้องจ่ายให้ตัวเองก่อนที่จะเอาไปจ่ายให้พ่อค้าแม่ค้าจ่ายให้ความสุขในอนาคตของตัวเองด้วยการเอาไปเก็บออมไว้หรือลงทุนให้งอกเงยเพื่อความสุขในอนาคตที่มากยิ่งขึ้นเงินส่วนที่เหลือแบ่งเป็น2 ส่วนไว้ใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายทุกเดือนไม่จ่ายไม่ได้อีก 30% สำหรับใช้จ่ายเพื่อความสุขในวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเช่นเอาไปจัดทริปกับเพื่อนๆหรือซื้อของที่อยากได้มาเริ่มบำบัดอาการซับจางพัฒนาสุขภาพการเงินให้แข็งแรงด้วยวิธีง่ายๆแค่เริ่มออมให้ได้ 20% ของรายรับยังมีทริคการเก็บเงินง่ายๆอีกมากมายอย่าลืมบอกต่อให้กับคนที่อยากมีเงินเก็บนะครับ